ไปกันที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะที่ม่อนแจ่มเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเริ่มที่จะคึกคักเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะในช่วงวันหยุดยาว3วันก็มีคนแห่มาเที่ยวชมรับลมหนาวนะคะชื่นชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันรัฐธรรมนูญที่หยุดยาวติดต่อกัน3วันเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยอดดอยต่างๆทั้งนี้ที่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเนื่องจากห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงประมาณ40กิโลเมตรและใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงในการเดินทางทำให้มีนักท่องเที่ยวหลายพันคนทยอยขึ้นไปแต่เช้าตรู่เพื่อชมหมอกหนาไหลผ่านที่ยอดดอยม่อนแจ่มเป็นช่วงๆทำให้เกิดความสวยงามพร้อมกับพื้นที่ของโครงการหลวงหนองหอยที่มีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้รอต้อนรับรวมทั้งดอกท้อและดอกบ๊วยที่เริ่มเบ่งบานรับลมหนาวรวมทั้งพื้นที่ในการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรบนดอยม่อนแจ่มที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและเก็บสตรอเบอรี่สดๆกันถึงในสวนทั้งนี้คาดว่าตลอดช่วงวันหยุดติดต่อกัน3วันจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ดอยม่อนแจ่มโดยบางส่วนพักค้างคืนตามที่พักของเอกชนและของชาวบ้านเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างจุใจโดยมีการฝากย้ำไปถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ดอยม่อนแจ่มว่านอกจากจะต้องตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมแล้วนะคะผู้ขับขี่จะต้องมีการชำนาญเรื่องของเส้นทางเพราะว่าจะมีการขับขึ้นดอยสูงค่ะเนื่องจากว่าเส้นทางที่ขึ้นสู่ยอดดอยนั้นค่อนข้างที่จะแคบคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันมากด้วยบางช่วงจราจรก็จะติดขัดยาวต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ